เจ้าจิ๋วอยู่ที่สวนหลังบ้านเดินลัดไปหน่อยนะคะได้ครับสักครู่นะคะครับสวัสดีค่ะว่าไงนะคะฉันขอตัวสักครู่นะคะเชิญครับสวัสดีค่ะอะไรนะคะใครอะพี่จิ๊บพี่จิ๊บไม่รู้อะดิรู้สิคนที่มาจีบน้าสายไงพี่จิ๊บรู้ได้ยังไงอะคุณพ่อเคยบอกมาว่าผู้ชายมาหาผู้หญิงก็ต้องมาจีบหนูจะไม่อยากให้น้าสายมีแฟนเลยเดี๋ยวเราก็โดนทิ้งอีกนั่นน่ะสิอ๋อนึกออกแล้วงั้นเราเรียกน้าสายว่าแม่กันนะทำไมอ่ะเอ้าก็พอเขารู้ว่าน้าสายมีลูกจะได้ไม่ต้องมายุ่งไงสวัสดีครับคุณแม่ไปไหนหรอครับแม่ของหนูๆเหรอครับใช่ค่ะคุณแม่ของพวกเราชื่อสายสนุมาค่ะเมื่อกี้หนูๆบอกว่าคุณแม่ของหนูชื่อสายสนมเหรอครับจิ๊บหนูจ๋ามาตอนไหนเนี่ยลูกคุณแม่มาแล้วหนูจะคิดถึงคุณแม่จังเลยค่ะนี่เดี๋ยวก่อนนี่มันอะไรกันทำไมอยู่ๆเราสองคนถึงเรียกเมื่อไหร่แม่จะมาเล่นกับจิ๊บกับหนูจ๋าสักทีจิ๊บกับหนูจ๋าเราคุณแม่ตั้งนานแล้วนะครับใช่ไหมหนูจ๋าใช่ค่ะหนูจ๋าเราคุณแม่ตั้งนานแล้วคุณแม่เอาแต่คุยกับคุณอาคนเนี้ยจนตอนนี้จิ๊บกับหนูจ๋าหิวแล้วใช่ไหมหนูจ๋าใช่ค่ะหนูจ๋าหิวแล้วคุณแม่ไปทำอะไรให้หนูจ๋ากับพี่จิ๊บกินหน่อยนะคะนี่หนูจ๋าผมว่าคุณสายไปดูแลลูกก็ได้นะครับคือเอกสารทุกอย่างก็เรียบร้อยหมดแล้วอ่ะผมขอตัวก่อนดีกว่าครับยังไงผมต้องขอโทษคุณสายด้วยนะครับที่รบกวนเวลาอยู่กับลูกอ่ะคือว่าขอตัวก่อนนะครับสวัสดีค่ะคุณอาสวัสดีครับทำไมอยู่ๆเราสองคนถึงเรียกน้าว่าแม่คุณลืมเอกสารสำคัญอีกใบหนึ่งค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าคนละเอียดยิบอย่างคุณเนี่ยจะลืมเอกสารสำคัญอย่างนี้ได้ขอบคุณนะครับคือพอดีผมเห็นว่าลูกๆคุณหิวแล้วนะครับผมก็เลยเดี๋ยวก่อนนะคะฉันขออธิบายนิดนึงคือจิ๊บกับหนูจ๋าเนี่ยไม่ใช่ลูกของฉันค่ะอ้าวแล้วที่เด็กๆเขาเรียกคุณว่าแม่เหรอครับอ๋อก็เพราะว่าเด็กๆคิดว่าคุณจะมาจีบฉันไงคะพวกเขาหวงก็เลยแกล้งเรียกฉันว่าแม่เพื่อกันคุณออกไปจากฉันนี่เรื่องจริงเหรอครับเนี่ยแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคือฉันอธิบายให้กับเด็กๆฟังไปแล้วว่าคุณน่ะไม่ได้มาจีบฉันคุณเป็นแค่ลูกค้าแล้วก็ไม่มีวันจีบด้วยคุณรู้ได้ยังไงครับคุณหมายความว่ายังไงคะผมหมายถึงว่าคือแม่เคยบอกผมไว้นะครับว่าคนเราเนี่ยรู้แค่อดีตที่ผ่านมากับปัจจุบันที่เป็นอยู่ส่วนอนาคตเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าจะเป็นยังไงผมก็เลยสงสัยนะครับว่าคุณรู้ได้ยังไงก็คุณคงไม่น่าจะชอบฉันไงคะหรือว่าชอบล้อเล่นนะคะฉัน ฉันมั่นใจว่าผู้หญิงในสเปคของคุณเนี่ยไม่ใช่แบบฉันแน่นอนแล้วคุณรู้ได้ยังไงครับว่าคุณไม่ใช่สเปคของผมหรือว่าใช่ผมล้อเล่นนะคุณนี่คุณเอาคืนฉันเหรอผมก็แค่พูดตามที่ผมบอกคุณไปนะครับว่าอนาคตเนี่ยไม่มีใครรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรที่คุณคิดว่ามันจะไม่เกิดขึ้นมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับเอ๊ะหรืออาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะ